เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวหนังสือชุดเมืองไทยกับอาจารย์ป่วยนะครับก็มีหนังสือมากมายมากองอยู่ตรงนี้นะครับก็ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์ป่วยนะฮะก็อยากจะเริ่มต้นกับอาจารย์จรเลยนะครับพูดถึงอาจารย์ป่วยเกี่ยวกับหนังสือฮะปกตินี่ผมอยากรู้ว่าอาจารย์ป่วยนี่เขียนหนังสือเยอะมากเลยครับท่านเอาเวลาไหนไปเขียนนะฮะอาจารย์เพราะว่าภาระหน้าที่ภารกิจของท่านก็ดูจะเยอะก็ดูจะวุ่นวายแล้วเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มมากครับคือผมคงตอบยากครับครับเพียงแต่ว่าคุณพ่ออยู่บ้านก็ทำงานเยอะอยู่เหมือนกันครับคือคุณพ่อใช้เวลาอยู่บ้านนานแต่ว่าอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็เขียนงานด้วยแล้วก็ออกไปออกกำลังกายในสวนบ้างครับทำสวนบ้างครับแล้วท่านเห็นท่านส่วนใหญ่ท่านเขียนเวลาไหนฮะเวลาท่านเขียนหนังสือก็ในวันหยุดที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกครับครับแต่ก็ผมคงตอบยากนะครับครับที่ผมเห็นคุณพ่อเขียนจริงๆก็คือหลังเหตุการณ์6ตุลาครับที่ตอนนั้นท่านอยู่เมืองนอกแล้วใช่ไหมไปอยู่อังกฤษครับแล้วก็ตอนนั้นคุณพ่อก็ได้รับเชิญไปหลายประเทศไปคุยเรื่องเหตุการณ์ไปพูดเรื่องเหตุการณ์6ตุลากับคนไทยในต่างประเทศครับแต่ว่าเวลาจะอยู่ที่ลอนดอนอยู่ที่บ้านก็นั่งเขียนเรื่องเหตุการณ์6ตุลาด้วยที่เป็นบันทึกครับเกี่ยวกับในการ6ตุลาครับตอนนั้นเท่านั้นที่ผมเห็นว่าอาจารย์เขียนแล้วก็คุณพ่อก็เอามาให้อ่านด้วยนะครับครับฮะแล้วส่วนใหญ่แล้วที่อาจารย์ป่วยเขียนมานี่มีเล่มไหนที่อาจารย์อ่านแล้วอาจารย์รู้สึกว่าเล่มนี้มันสนุกดีเป็นงานเขียนที่คุณพ่อเขียนแล้วอาจารย์รู้สึกอินเป็นพิเศษบ้างฮะผมไม่เคยอ่านเลยครับ ไม่เคยอ่านครับจะมารู้จักจากคันบันดาถึงเชิงตะกอนก็คือเมื่อผมกลับมาทำงาน NGO ถึงได้มารู้จักครับก็นานมากเลยนะครับครับก่อนหน้านั้นก็รู้จักแค่บันทึกตุลาเนื่องจากคุณพ่อเขียนอยู่ที่บ้านแล้วผมก็อยู่ที่นั่นด้วยครับแล้วก็คุณพ่อมาให้อ่านครับดังนั้นผมจนกระทั่งคุณกสิทธิ์ให้ผมมาเขียนคำนี้คำนำในหนังสือในหนังสือสองเล่มนะก็ต้องได้อ่านเล่มไหนอาจารย์เล่มไหนทหารชั่วคราวทหารชั่วคราวครับเดี๋ยวหลังแลน่าเดี๋ยวหลังแลน่านะครับเล่มนี้ฮะทีนี้พอมาอ่านถึงเข้าใจคุณพ่อมากขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่เคยอ่านมาก่อนทั้งสองเล่มส่วนใหญ่อย่างชีวิตของคุณพ่อที่เป็นเสรีไทยจะรู้ก็คือคุณแม่เล่าคุณพ่อจะเป็นคนไม่เล่าอะไรคุณพ่อจะเล่ากับคุณแม่ครับนี่คืออาจารย์จรรู้จักคุณพ่อผ่านคุณแม่เหรอครับครับส่วนใหญ่รู้จักคุณพ่อผ่านคุณแม่ครับคือคุณแม่เขาให้ความสำคัญกับเวลาทานข้าวครับคือครอบครัวจะต้องอยู่กันพร้อมหน้าเวลาทานข้าวเวลาทานข้าวครับแล้วก็จริงๆต้องรอให้ทุกคนทานเสร็จใครจะลุกขึ้นไปก่อนไม่ได้ก่อนไม่ได้ครับต้องพร้อมกันแล้วก็เป็นเวลาที่คุณแม่จะคุยครับเล่าเรื่องคุณพ่อแต่บางทีก็ถามคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อก็พยักหน้า ก็รู้จักงานคุณพ่อจากอันนั้นเช่นคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้คุณพ่อจะต้องไปงานครับธนาคารแล้วคุณพ่อจะไปบทกลอนจะไปพูดเรื่องคอร์รัปชันอะไรแบบนี้อ๋อก็จะรู้กำหนดการงานที่คุณพ่อไปจัดจะเล่าให้ฟังครับก็ส่วนใหญ่ก็มารับรู้จากคุณแม่ครับเพราะเรื่องชีวิตเสรีไทยก็รู้มาระดับหนึ่งครับแล้วก็ที่คุณพ่อเขียนไว้พอมาอ่านก็ไม่ได้ขัดกับที่คุณแม่เราเพียงแต่ว่าลงลึกกว่าครับมีรายละเอียดมากกว่าครับแล้วก็มีทำให้ผมเองก็มาสนใจประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ครับเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังแน่นาเนี่ยที่
ได้เรียนรู้จริงๆก็คือรู้จักคุณย่าของผมครับเพราะว่าผมไม่เคยรู้จักคุณย่าคุณย่าคุณย่าเสียก่อนที่ผมจะเกิดมั้งก็ไม่เคยเจอคุณย่าแต่ได้รู้ว่าได้รู้คุณย่าจากหนังสือเล่มนี้จากหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้เข้าใจชีวิตของคุณพ่อตอนเป็นเด็กด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญคือรู้คร่าวๆแต่ว่ามาอ่านก็ทำให้รู้จักเป็นรายละเอียดเยอะขึ้นผมคิดว่าผมก็โชคดีเหมือนกันนะคงน้อยคนที่คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วครับยังสามารถที่จะอ่านบันทึกได้ว่าชีวิตตอนมีคนเขียนประวัติคุณพ่อคุณแม่เต็มไปหมดเลยครับอย่างเช่นอาจารย์วัชระฤทัยนะฮะครับอาจารย์อย่าอาจารย์เขียนหนังสือนี่เล่มนี้เล่มนี้ปกสวยมากนี่ครับนี่ฮะอาจารย์เขียนเรื่องการศึกษาการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับพัฒนาการและความท้าทายของสังคมไทยจะเขียนถึงเรื่องอาจารย์ป่วยได้พูดถึงจะเขียนเป็นบทความได้นี่ก็แปลว่าต้องอ่านงานอาจารย์ป่วยศึกษางานอาจารย์ป่วยพอสมควรใช่มั้ยฮะจริงๆอาจจะต้องบอกว่ารู้จักอาจารย์จอนมากกว่าอาจารย์ป่วยเพราะว่าอะไรครับตัวเองก็ทำงาน NGO มาก่อนนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับอาจารย์จอนแล้วก็รู้จักอาจารย์ป่วยจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนนี่แหละค่ะที่ทุกคนที่รู้สึกว่ารู้จักเพราะว่าตัวเองทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็พออ่านบทนี้แล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่เป็นฉบับภาษาไทยที่เขียนอย่างอธิบายได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สละสลวยนะคะแล้วก็กินใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยใช่แล้วก็ชอบอาจารย์ป่วยตรงนี้มากแต่ว่าไม่เคยได้อ่านงานชิ้นอื่นๆของท่านนะคะจนกระทั่งทีมบรรณาธิการของหนังสือค่ะคุณอาจารย์ประจักษ์อาจารย์ปกป้องชวนมาบอกว่าอยากจะหาคนที่เขียนประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ป่วยสนใจนะคะซึ่งประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาพี่ดีเองก็สนใจประเด็นนั้นแต่ว่าประเด็นที่ตัวเองสนใจก็หลากหลายนะคะเรื่องการศึกษาตั้งแต่เรื่องของโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงการศึกษาและช่วงหลังเนี่ยจะมาดูเรื่องของการสร้างความเป็นพลเมืองในระบบการศึกษาทำไมถึงสนใจเรื่องนี้อาจารย์ป่วยมีมิติเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะแต่ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าบรรณาธิการก็บอกว่าจริงๆก็เอาเรื่องที่ตัวเองสนใจด้วยแต่ว่าอยากจะสนทนากับอาจารย์ป่วยในมิติที่อาจารย์ป่วยก็เคยพูดถึงมาบ้างตอนแรกก็รู้สึกว่าหนักใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเราตั้งต้นจากการศึกษานี่แหละแต่ว่าเราเจาะมาเป็นเรื่องของพลเมืองเนี่ยอาจารย์ป่วยพูดเรื่องนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำก็พยายามไปอ่านนะคะจริงๆอาจารย์ป่วยไม่ได้พูดเรื่องนี้ที่เฉพาะเจาะจงแต่พูดกว้างแต่พอเราไปอ่านหนังสือซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในบทเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวนะคะแต่บทที่อาจารย์พูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นมิติว่าอาจารย์มีภาพของความเป็นพลเมืองยังไงบ้างหรือว่าพูดถึงความเป็นพลเมืองในมิติอะไรบ้างนะคะก็เห็นหลากหลายพอสมควรว่าอาจารย์พูดถึงพลเมืองที่ต้องมีส่วนร่วมในการเมืองพลเมืองที่สนใจเรื่องสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์ก็พูดถึงพลเมืองที่ต้องมีคุณธรรมนะคะรักความงามเรื่องศิลปะเรื่องอะไรเงี้ยจะรู้สึกจะสะท้อนออกมาในฟังที่อาจารย์ท่านอาจารย์เกียรติพูดก็เห็นกันว่ามิติพวกนี้ออกมานะคะแล้วก็สนใจว่าท่านมีความลึกแล้วก็กว้างพอสมควรในมิติต่างๆที่เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองพูดถึงเรื่องของว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเป็นประชาธิปไตยยังไงครับใช่ไหมคะให้โอกาสเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยพูดถึงบทบาทของอาจารย์ว่าจะต้องส่งเสริมลูกศิษย์ให้มีความคิดโดยอิสระอย่างเงี้ยค่ะมิติพวกอย่างเงี้ยมันเป็นมิติที่เรามองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นว่าเรามองว่าการศึกษาคืออะไรแล้วการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองเนี่ยควรจะมีมิติยังไงซึ่งท่านอาจารย์ป่วยพูดไว้คือตอนนั้นยังไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายนะแต่ว่ามันสามารถค้นหาได้ในหลายๆเรื่องที่อาจารย์พูดไว้อะค่ะหนังสืออะไรครับแล้วน้องกสิทธิ์แล้วฮะต้องแนะนำน้องกสิทธิ์ก่อนนะฮะว่าน้องกสิทธิ์นี่เป็น
ป็นผู้ที่ทำให้อาจารย์ป่วยได้เฟื่องฟูเลยนะครับถ้าพูดแบบเกินไปนะฮะในช่วงโครงการเตรียมงาน100ปีชลการอาจารย์ป่วยตั้งแต่มูลที่เสถียรโกเศศนะครับประทีปมาร่วมแจมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายนะฮะรวมไปถึงหนังสือหลายเล่มตอนนี้น้องกสิทธิ์ก็เป็นบรรณาธิการหนังสือในชุดอาจารย์ป่วยแทบทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยอยากถามน้องกสิทธิ์ว่าทำไมน้องกสิทธิ์ถึงสนใจอาจารย์ป่วยแล้วก็ทำไมถึงดูตั้งใจทำหนังสือของอาจารย์ป่วยมากครับอินอะไรกับอาจารย์ป่วยครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ครับครับก็ทีแรกผมก็เป็นอารมณ์แบบแนวที่ผู้ชมสมพูดนะครับครับเราเป็นเด็กธรรมศาสตร์เข้ามาธรรมศาสตร์มารู้จักอาจารย์ปรีดีก่อนคือเรารู้จักอาจารย์ปรีดีก่อนอาจารย์ป่วยถึงเข้าธรรมศาสตร์เพราะรู้จักมีผู้ประสาทการชื่อปรีดีเลยเข้าธรรมศาสตร์ครับปีที่เข้าธรรมศาสตร์นะครับได้ไดอารี่จากแบงค์ชาติมาอันนึงมันก็มีหน้านึงเดือนนึงเขียนถึงผู้ว่าการป่วยมันใครคือป่วยวะเฟรนที่รังสิตแล้วทำไมมีอนุสรีป่วยอนุสรีป่วยขณะที่ปีดีถ้าไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ป่วยป่วยป่วยแล้วก็สมมติว่าป่วยคือใครป่วยมันสำคัญขนาดไหนเลยใช่ไหมฮะจังหวะก็จะพระจะผูไปสนิทกับจันทร์สุรักษ์นั่นแหละครับพอจันทร์สุรักษ์เริ่มทำงานแล้วปีจันทร์ป่วยเนี่ยผมก็อยู่กับจันทร์สุรักษ์ตั้งแต่ต้นเลยฉะนั้นก็เห็นอยู่ตลอดแล้วก็ได้อ่านหนังสือจันทร์ป่วยมากครับคืออ่านงานที่จันทร์ปกป้องทำชุดที่เป็นบทความของจันทร์ป่วยที่ทัศนะต่างๆใช่ไหมครับอ่านชุดนพอถึงช่วงที่ธรรมศาสตร์มาทำงานร้อยปีจันป่วยนี่ครับผมก็มีโครงการหนึ่งซึ่งอยากทำต่อจากที่จันปกป้องทำคือทำงานคอมพลีทเวิร์กกับจันป่วยครับคือนอกจากจันปกป้องทำเรื่องเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองไว้แล้วเนี่ยผมก็ไปค้นนะก็เจอหนังสือจันป่วยเพิ่มครับหอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ก็มีบ้างหอที่ธรรมศาสตร์ก็มีบทความจันป่วยเยอะมากมากครับอันนี้ก็สนุกอันนึงคือเป็นกิจกรรมที่ผมก็สนุกกับมันนะคือทำหนังสือก็ชอบอยู่แล้วครับแล้วเรื่องอาจารย์ป่วยเนี่ยเราก็สนใจครับนอกจากประวัติที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยภาพที่เป็นไอเดียต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะมากเหมือนที่ผมเขียนไว้ในบทบก.ครับคือเราอ่านงานอาจารย์ปรีดีเรารู้สึกหนักอ่านยากอยู่ครับปัญหาคือประเด็นคือเราอ่านงานอาจารย์ป่วยแล้วไม่รู้สึกว่ามันอ่านยากไม่รู้สึกว่ามันล้าสมัยรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์เขียนเมื่อไม่กี่เดือนนี้หรือเปล่าทำไมความมันยังสมัยยังล้ำสมัยอยู่เลยมันง่ายแล้วผมว่าใครก็อ่านได้ครับไอ้อาจารย์ป่วยอย่างเงี้ยเราก็ได้ทำงานซึ่งบังเอิญก็ได้ทำหลายอย่างครับนอกจากทำบก.หนังสือชุดนี้ได้ทำนิทรรศการที่งานหนังสืออะไรครับก็มีโอกาสได้อ่านเยอะอย่างเช่นการศึกษาภาพการสร้างพลเมืองในการศึกษาครับก็มีอันนึงที่อาจารย์ป่วยพูดซึ่งไม่ค่อยปรากฏนะครับมันเป็นบทที่อาจารย์ป่วยไปคล้ายๆว่าไปอภิปรายเสวนาในสภารัฐสภาตอนร่างรัฐธรรมนูญปี17อย่างเงี้ยฮะอาจารย์ป่วยมีประเด็นหลายประเด็นที่อาจารย์ป่วยพูดเช่นเรื่องฝ่ายค้านเรื่องการทำประชามติเรื่องอะไรต่างๆแต่ประเด็นนึงคือมันเป็นเรื่องเนี่ยครับการบัญญัติว่าต้องมีหน้าที่พลเมืองในรัฐธรรมนูญไหมอาจารย์ป่วยก็พูดในที่ประชุมแบบนั้นว่าก็ถ้าเกิดท่านในห้องเนี่ยยังเถียงกันไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นหน้าที่พลเมืองคนที่กำหนดคือใครคือรัฐบาลใช่ไหมว่าอันนั้นพลเมืองคืออะไรก็ถ้ารัฐบาลเป็นคนกำหนดเนี่ยคนก็ไม่มีเสรีภาพสิเชื่อตามรัฐบาลหมดเดินกันเครื่องแกบอกอย่างนี้น่าเสียดายอย่าทำเลยนะครับผมว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันเราก็เรียกร้องบ้างอะไรบ้างคือไอเดียคืออาจารย์ป่วยยังทันสมัยกับเราอยู่ในประเด็นซึ่งสังคมไทยยังก้าวไม่พ้นอะไรที่อาจารย์ป่วยทิ้งไว้ครับคืออาจารย์ป่วยอยู่ในสภาวะซึ่งไม่เลี่ยงความจริงไงครับคืออาจารย์ป่วยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นข้าราชการระดับสูงใช่ไหมครับมีบทบาทต่างๆอาจารย์ป่วยก็พูดตามที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ยอมรับผลของมันแล้วผมว่าอะไรที่เราพยายามจะต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ได้ไอเดียจากอาจารย์ป่วยเหมือนที่บราเดอร์จอห์นแมรี่ที่อัสสัมชัญเคยพูดนะอาจารย์ป่วยเป็นเหมือนคบเพลิงที่ส่องแสงให้พวกเราเดินตามผมว่าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ป่วยมันมีพลังยังอยู่กับเรายังไม่ตายจากเราคล้ายๆกับที่พวกนักปราชญ์กรีกยังอยู่กับเราครับเปโตโซกราติสอยู่กับเราไม่ได้อยู่เพราะว่าเปโตเกิดเมื่อไหร่กินอะไรชอบสีไหนหรือว่าแต่เปโตมันอยู่แล้วเปโตมันคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ป่วยเป็นแบบอย่างเรื่องอะไรให้น้องกสิทธิ์บ้างโอเคเรื่องชีวิตส่วนตัวอาจารย์ป่วยเนี่ยก็มีหลายเรื่องซึ่งมีคุณธรรมลักษณะซึ่งน่าทำตามอย่างมากครับแต่ผมว่าอันนึงซึ่งเราคงทำได้ไม่เหมือนอาจารย์ป่วยแต่ก็คงเป็นอันที่เราพยายามจะเดินตามคือเราก็ต้องกล้าพอที่จะตัดสินใจในจังหวะซึ่งหลายเรื่องในชีวิตอาจารย์ป่วยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าจุดสำคัญที่ต้องตัดสินใจเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเราปล่อยมันผ่านไปเนี่ยก็ชีวิตก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่อาจารย์ป่วยไม่หลายเรื่องอย่างเรื่องเสรีไทยอย่างที่ยกตัวอย่างไปครับก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นคนแรกที่โดดล่มเลยใช่ไหมฮะเรื่องคัดค้านอย่างตอนเป็นรองผู้ว่าการสมัยที่คัดกาสลิดเนี่ยก็ทำตามสลิดก็ได้ทำตามก็ได้ไม่แต่อาจารย์ป่วยไม่อาจารย์ป่วยคัดค้านเหมือนเขียนถึงถนอมไงครับจะเขียนถึงถนอมทำไมก็สนิทกับถนอมอยู่ดีๆแต่อาจารย์ป่วยก็เขียนเลือกกับไอ้ระบอบแบบนี้ก็ได้นี่ตัวเองก็ยังอยู่ได้ไม่เสียหายอะไรก็ทำได้ใช่ไหมครับธรรมศาสตร์ยังครับจะไปเป็นอธิการทำไมรู้ว่าเป็นแล้วจะลำบากการเมืองรุนแรงอยู่มีคนมากมายบอกให้อาจารย์ป่วยไปเป็นโบแบงค์สิไปเป็นคณะมนตรีดีบุกสิอันนี้อาจารย์ป่วยเคยพูดนะครับในบทความซึ่งในเหลืองนั้นเอามาใช้แล้วเนี่ยครับพูดว่าก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยก็พูดกับ
ที่ประชุมนักศึกษากับอาจารย์ว่าบอกกับคนธรรมศาสตร์เลยว่ามีคนมาเชิญให้ผมไปเป็นคณะมนตรีดีบุกเนี่ยผมไม่ไปเพราะว่าทิ้งงานธรรมศาสตร์ไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยครับคือเนี่ยคือเรื่องแบบเนี้ยครับถ้าเราใจไม่กล้าพอก็ทิ้งมันไปสิเราก็สบายแล้วแต่ว่าอาจารย์ป่วยทําให้ดูว่าถ้าเราเชื่อแล้วเราก็ทําสิครับอาจารย์ป่วยมีพลังตรงนี้ครับบทความที่อาจารย์ป่วยเขียนเนี่ยมันไม่ใช่พูดลอยๆแต่ชีวิตอาจารย์ป่วยมันทําให้เราเห็นว่าอาจารย์ป่วยก็เชื่อในสิ่งที่เขียนจริงที่เขียนเชื่อยังไงก็ทําอย่างนั้นเป็นคนต่อหน้าไงรับหลังก็ทําอย่างนั้นครับครับอาจารย์จอนครับก่อนที่อาจารย์ป่วยจะเป็นผมสนใจบทบาทอาจารย์ป่วยหนึ่งนะว่าน่าจะมีคนศึกษาเรื่องนี้นะฮะอาจารย์ป่วยเขียนหนังสือเยอะมากอาจารย์ป่วยมีความเป็นนักเขียนนักวรรณกรรมนักมีกลอนด้วยผมเคยเห็นกลอนที่อาจารย์ป่วยแต่งตอนอายุ9ขวบเป็นไงนี่แหละฮะชื่อข้าวเหนียวมะม่วงฮะเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ป่วยชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงก็เลยเป็นบทกลอนนี้อาจารย์ครับก่อนที่จะเป็นนักเขียนเนี่ยก่อนที่จะเขียนอะไรได้มันต้องอ่านมาก่อนฮะผมอยากรู้ว่าอาจารย์คุณพ่อนี่อ่านอะไรบ้างฮะหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านเท่าที่สังเกตผมก็ไม่ค่อยรู้คนถามเนี่ยครับครับถ้าสังเกตหนังสือในตู้หนังสือในบ้านอาจารย์คุณพ่ออ่านอะไรบ้างก็เพิ่งมาสังเกตตอนหลังตอนอาจารย์ปกป้องจะไปตายอ๋อล่าสุดนี่หนังสือออกมาครับคือนั่งจะถามว่าคุณพ่อชอบอะไรผมก็จะตอบว่าครับชอบไหมนิยายนักสืบนิยายนักสืบเชอร์ล็อกโฮมอะไรเงี้ยอาร์เธอร์บราวน์ไม่ใช่เชอร์ล็อกโฮมไม่ค่อยอ่านครับชอบแนวสืบสวนสอบสวนก็เป็นนักสืบที่เป็นพระครับคาทอลิกก็แต่ว่าที่คุณพ่อเขียนไว้ในบทหนึ่งในเรียวหลังในหน้าครับก็คือคุณพ่อมาอ่านหนังสือปรัชญาตั้งแต่ตอนอยู่อัสสัมชัญก็เป็นหนังสือปรัชญาต้องห้ามของอัสสัมชัญด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถูกกับทางศาสนาคาทอลิกครับก็ผมก็คิดว่าคุณพ่อก็ได้ความคิดจากไรคือผมก็เขียนในคำนิยามว่าคำนิยมว่าคุณพ่อเองก็เขียนบทความที่พูดถึงว่าความคิดมาจากไหนบ้างครับและส่วนหนึ่งที่มาก็มาจากการอ่านครับหนังสือในวงกว้างนะเบอร์ทรันด์รัสโซด้วยครับหนังสือทางพวกกรีกเก่าด้วยครับหนังสือเกี่ยวกับปฏิวัติครับในฝรั่งเศสครับบ้างครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าก็คือคุณแม่นะคือถ้าพูดถึงคุณพ่ออะไรผมก็จะพูดถึงคุณแม่ควบคู่ไปด้วยครับเพราะเมื่อกี้นี้เวลาคุยถึงว่าคุณพ่อกล้าทำยังไงครับก็คือมีคุณแม่หนุนหลังอยู่คือหมายความว่าคุณแม่เป็นคนให้กำลังใจกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่ยึดในหลักการเชื่อในระบอบประชาธิปไตยเชื่อในความเป็นธรรมทางสังคมคุณแม่มีความเชื่อแบบสังคมนิยมประชาธิปไตยอาจารย์กำลังจะหมายความว่าอาจารย์ป่วยเชื่อเมียใช่ไหมฮะเชื่อฟังเมียมันไม่ใช่ผมไม่ได้อยากพูดอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าคุณพ่อเป็นคนตามใจเมียนะครับคือคุณแม่ถ้าอยู่บ้านคุณแม่เป็นคนวางกฎทั้งหลายแล้วคุณพ่อเองก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นด้วยคุณจะใหญ่มาจากธนาคารประเทศใดอย่างไรฉันไม่รู้แหละแต่คุณอยู่บ้านฉันเป็นใหญ่ใช่ไหมอย่างตอนที่ผมอ่านจากคันบรรดาถึงเชิงตะกอนผมก็คิดว่านี่คุณพ่อขโมยมาจากคุณแม่คืออันนี้เป็นความคิดของคุณแม่ไม่ใช่ความจริงๆมันเป็นความคิดของคุณแม่ครับแสดงว่าคุณพ่อได้อิทธิพลมาจากยอมรับในความคิดตรงนี้ครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคือคุณแม่เป็นคนที่เป็นนักกิจกรรมตั้งแต่เป็นวัยรุ่นครับทั้งที่คุณตาของผมเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมมากเลยครับแต่คุณแม่จะเป็นคนที่ออกมาประท้วงเขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์ครับแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนซึ่งวางปณิธานชีวิตไว้ว่าจะไม่รับเงินเดือนมากกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของชาวอังกฤษทั้งหมดคือจะต้องไม่และหลายอย่างต่อวิธีชีวิตของคุณพ่อเองคุณแม่ก็มีอิทธิพลแต่ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าถ
้าถามว่าคุณพ่อทำไมถึงกล้าสู้กับจอมพลสฤษดิ์เวลาจอมพลสฤษดิ์คอร์รัปชันหรือสู้เรื่องไอ้โรงพิมพ์ธนบัตรครับในกับตอนนั้นเป็นสู้กับใครนะจ๊ะคุณเผ่าผมก็คิดว่าที่สู้ได้ก็เพราะว่าคุณพ่อปรึกษาคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจกันอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าครับผมเห็นว่าเหตุการณ์ตอนหลังตอนที่คุณคือหลังจากใจนี่เรียนจบที่เมืองไทยแล้วไปเรียนต่อที่อังกฤษคุณแม่ก็ตามไปกับใจไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วคุณพ่อก็อยู่เมืองไทยคนเดียวโดยเฉพาะหลังระหว่าง14ตุลาครับ6ตุลาในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่มีคุณแม่อยู่เป็นกำลังใจใช่แล้วผมคิดว่านี่ก็มีผลกระทบทางจิตใจคุณพ่ออยู่เหมือนกันผมคิดว่าหลายอย่างที่คุณพ่อทำได้มันต้องมองเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นหุ้นส่วนกันเหมือนทั้งสองท่านที่เข้าคุยกันตลอดเวลานะเหมือนซัพพอร์ตกันผมคิดว่าคุยกันแล้วก็ให้กำลังใจตอนที่ผมอ่านจากคันบันดาลถึงชังตะกอนนี่ผมรู้สึกว่ามันมีน้ำเสียงของผู้หญิงอยู่ในนั้นน่ะและอาจารย์ป่วยพูดถึงผู้หญิงที่ส่งพลังให้อาจารย์ป่วยเยอะมากเช่นพูดถึงคุณแม่ในงานเขียนของอาจารย์นะฮะแล้วพูดถึงภรรยาของอาจารย์ซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่ามันมีพลังของภรรยาอยู่เบื้องหลังเยอะมากอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ป่วยที่เขียนหนังสือมาเยอะๆเนี่ยอาจารย์เคยแอบเห็นจดหมายรักที่อาจารย์ป่วยเขียนถึงคุณมาร์กาเร็ตไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยไปแอบดูหน่อยแล้วฮะว่าแบบดูในหนังสมุดบันทงบันทึกอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีผมไม่รู้เลยคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่เนี่ยครับแต่ผมไม่รู้ว่าสมัยก่อนผมก็เห็นในรูปถ่ายเขามันมีอยู่2ที่อังกฤษมันมีอยู่2คู่คือคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็มีคุณสนอตันบุญยืนกับคุณไอเวนครับนะครับอันนี้เป็นคู่แบบไทยฝรั่ง2คู่ครับแล้วก็เขาก็จะนั่งเรือไอ้ที่น่าจะเป็นเคมบริดจ์นั่งเรือไปด้วยกันตามไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็เห็นแต่ว่าผมไม่เคยเจอว่าคุณพ่อเขียนอะไรถึงคุณแม่ครับมีไหมมีหรอยังไม่เห็นครับเดี๋ยวผมต้องถามอาจารย์สิครับอาจารย์ครับพยายามจะค้นอยู่นะครับที่เซนป่วยเขียนไม่เจอบ้างไหมไม่พบไปกว่าเอาที่มาลงแล้วครับอันนึงเนี่ยตอนที่อาจารย์ป่วยเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตของผมแม่เนี่ยนะครับทิ้งท้ายตอนสุดท้ายเนี่ยพูดถึงภรรยาไว้แล้วก็พูดว่าที่จะเขียนถึงภรรยาเนี่ยถ้าเขียนถึงภรรยาจะไม่พอใจแต่ว่าถ้าหาโอกาสเขียนจะได้เขียนอีกแล้วก็มีคนไปขอโอกาสนะครับแต่ว่าผู้หญิงในชีวิตของผมเนี่ยลงทปทปริทัศน์ของแบงค์ชาตินะครับตอนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นคุณกมลกมลตระกูลจบเป็นอนุสรณ์บัณฑิตนะครับคุณกมลเขียนจดหมายไปหาอาจารย์ป่วยให้อาจารย์ป่วยเขียนเรื่องผู้หญิงในชีวิตของผมภรรยานะให้จบให้จบให้เขียนต่อครับป่วยบอกไม่มีเวลาเขียนเสียดายนะครับก็เลยไม่ได้เขียนจะได้เห็นอาจารย์ครับอาจารย์ป่วยจะไม่อยากเขียนก็ได้ครับเพราะว่าเกรงใจคุณกมลกมลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจารย์ฮะความโรแมนติกที่สุดของอาจารย์ป่วยคืออะไรครับชอบถามคำถามที่ผมไม่รู้จะตอบยังไงครับโรแมนติกในความหมายของการใช้ชีวิตเหรอผมคิดว่าก็คือการขับรถไปสุบไปแล้วก็ฟังเพลงไทยเดิมไปในรถนี่คือภาพโรแมนติกของอาจารย์ใช่ไหมที่เห็นครับเป็นความสุขของคุณพ่อครับซึ่งคุณพ่อถ้าจะเปิดเพลงใดเดิมก็จะเปิดตอนที่คุณพ่อขับรถคนเดียวหรือสมมติว่ามารับผมจากที่ไหนก็จะเปิดแต่ถ้าอยู่กันทั้งครอบครัวจะไม่เปิดพ่อจะไม่เปิดครับพอเป็นพื้นที่ส่วนรวมละพอเป็นส่วนรวมก็แย่งกันว่าจะเปิดเพลงแบบไหนสุดท้ายใครชนะฮะอาจารย์สุดท้ายได้เพลงลูกลูกมักจะชนะใจหรือจอนครับหรือว่าไมตรีก็แย่งกันนะแต่ว่าเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะบอกปิดคุณแม่เป็นเผด็จการไหมฮะถามจริงๆก็ในบ้านก็เผด็จการเขาก็ถือว่าเขาก็คุณแม่เขาพูดตลอดว่าตราบใดที่ยังอยู่ในบ้านใต้หลังคาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อันนี้เป็นเหตุผลที่อาจารย์ป่วยพยายามจะทำให้ทุกอย่างเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าครับไม่รู้แต่ว่าแต่ในอีกด้านหนึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นประชาธิปไตยเช่นตอนผมเด็กๆเขาก็ตอนที่คุณพ่อต้องออกจากการเป็นรองผู้ว่าธนาคารแล้วไปอยู่อังกฤษไปทำงานเป็นผู้แทนในสภาดีบุกโลกครับเขาก็ปรึกษากับลูกว่าจะให้เรียนจะไปเรียนโรงเรียนแบบไหนคือเขาเป็นคนปรึกษาลูกเขาก็ให้เลือกอยู่ 2-3 โรงเรียนครับที่ผมจำได้ชัดคือบอกว่าโรงเรียนเนี้ยอยู่ในลอนดอนเนี้ยค่อนข้างเก่งทางวิชาการนะมีชื่อทางวิชาครับตอนนั้นเขาคิดว่าเราต้องเข้าโรงเรียนเอกชนเพราะว่าเราไม่ได้โตมาในระบบครับเข้าไปมันมีโรงเรียนนี้ที่ลอนดอนแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งอยู่ที่เมืองเลดชัวร์ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนถ้านั่งรถไฟก็อีกชั่วโมงครึ่งสมัยนั้นครับเราก็เลือกโรงเรียนที่เลดชัวร์เพราะว่าเขาบอกว่าหนึ่งโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนแหวกแนวคือไม่มีการตีเด็กอันนี้ผมเอาเลยไม่มีการลงโทษถ้าไม่ตีนี่ผมไปเลยใช่ไหมที่จริงเป็นแบบสมัครแล้วสมัครเหวนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้บังคับว่าต้องเข้าห้องเรียนอะไรทำนองนี้หรือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนตามอาจารย์เลือกได้ดีครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับซึ่งก็หมายความว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่เองต้องไปซื้อบ้านที่เมืองนั้นแล้วคุณพ่อก็ต้องนั่งรถไฟวันละ3ชั่วโมงกว่าไปกลับนะเขายอมเอาลูกเป็นหลักเลยใช่ไหมครับเอาลูกเอาโรงเรียนลูกเป็นหลักทั้งในหลายอย่างเขาปรึกษากับลูกเขาไม่ได้ประเด็จการแบบบอกว่าคุณต้องเรียนคือคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบอกเลยว่าเราจะต้องเรียนอะไรหรือจะต้องประกอบอาชีพอะไรไม่มีเลยในขณะที่เพื่อนๆผมเนี่ยก็จะถูกกดดันว่าต้องไปเรียนวิศวะต้องสอบผ่านให้ได้ต้องเรียนวิศวะต้องเรียนหมออะไรของเราไม่มีครอบครัวเราไม่มีแบบนั้นอาจารย์ต้องถือช้อนส้อมให้ถูกทางสำคัญใช่ไหมอาจารย์สำคัญครับอาจารย์แปลว่าอาจารย์ถือผิดบ่อยแล้วฮะผมเป็นกบฏในครอบครัวถ้าต้องถือแบบไหนผมก็จะถือแบบตรงข้ามแล้วผลที่ตามมาคืออะไรฮะอาจารย์ก็ทะเลาะกับแม่ครับอย่างเช่นซ่อมเนี่ยหงายไม่ได้เลยนะฮะต้องคว่ำครับนิดๆหน่อยๆก็เอานะอาจารย์นะขอให้ได้กบฏนะครับอาจารย์วชิรไทยครับไอ้งานที่อาจารย์เขียนหรือว่าการศึกษางานของอาจารย์ป่วยเนี่ยครับมันผมอยากรู้ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งแหละที่เป็นคำโค้ดเลยแหละที่อาจารย์แบบขีดไว้อะไอ้สิ่งที่มันขีดไว้แล้วอาจารย์ประทับใจอะประโยคนั้นมันคืออะไรครับอาจจะไม่ได้เป็นประโยคนะคะแต่ว่าที่ประทับใจมากนี่คือรู้สึกว่าอาจารย์ป่วยท่านเป็นคนที่สะท้อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาอย่างพูดถึงเรื่องอย่างในหนังสือเรื่องแตกเนื้อหนุ่ม2475นะคะก็จะมีช่วงหนึ่งท่านบอกว่าตอนท่านอยู่สัมชันน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วล่ะที่บอกว่าเราเรียนหน้าที่พลเมืองกันแบบไหนนะคะก็แค่เรียนว่าให้รู้ว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเราก็เป็นพลเมืองที่มีหน้าที่ที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองแต่รู้ว่าเราจะต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะพลเมืองแต่ไม่ได้รู้เรื่องสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่รู้แล้วท่านก็ไม่ได้สนใจแต่ว่าท่านยังทำตัวเป็นไทยมุงเมื่อก่อนเนี่ยนะคะแล้วพอเกิดเรื่องมีเพื่อนของท่านซึ่งประสบเหตุอะไรเนี่ยซึ่งต่อมาท่านก็มาสะท้อนตรงนั้นน่ะว่าท่านก็เรียนรู้จากเรื่องที่การที่ท่านไม่ได้สนใจอะไรเรื่องบ้านเมืองมาก่อนแล้วก็ผ่านเหตุการณ์อะไรมาเนี่ยท่านก็มาสะท้อนตรงนั้นว่าคือบางทีอ่านไปแล้วก็เหมือนกับอย่างที่คุณกสิทธิ์บอกมันก็ยังร่วมสมัยนะเรายังไม่ได้ตั้งคำถามกับหลายๆเรื่อง คือคนเด็กสมัยนี้เวลาเรียนหนังสือก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าเอ๊ะก็ไม่ได้ตั้งคำถามว่าเราเรียนอะไรกันแต่ว่าอาจารย์เนี่ยพอผ่านเหตุการณ์มาแล้วท่านเจออะไรท่านตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยคิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าประทับใจในส่วนที่มีการสะท้อนอย่างนี้อยู่เรื่อยๆในงานหลายๆชิ้นของอาจารย์นะคะว่าแล้วท่านได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นแล้วท่านคิดว่า
เราควรจะต้องทำยังไงจากการที่เคยไม่เคยคิดเรื่องบางเรื่องมาก่อนก็มาคิดกับเรื่องนี้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะประทับใจในส่วนของมีเรื่องส่วนตัวที่แบบเรื่องส่วนตัวของอาจารย์ป่วยที่ไม่เกี่ยวกับแนวคิดที่พี่ประทับใจบ้างไหมก็ไม่รู้เลยตัวอาจารย์เคยเหมือนกันแต่ว่าแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์จอนพูดถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าได้อิทธิพลจากคุณแม่เยอะก็เคยได้ยินอาจารย์ชาญวิทย์พูดนะเวลาในวงเวลาเราจะคุยกันในอาจารย์ที่ร่วมทำงานในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็จะคุยว่าอาจารย์ป่วยท่านได้แนวคิดเรื่องพวกนี้มาจากไหนนะแต่ว่าคุยกันเยอะเหมือนกันว่าได้มาจากภรรยาของท่านที่ปราบเรื่องความเป็นธรรมแต่ว่าเราจะเห็นได้อะค่ะเวลาท่านพูดเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอยู่ตลอดเวลาในเรื่องทุกเรื่องที่ฉันพูดไม่ว่าเรื่องพลเมืองก็เหมือนกันนะคะเรื่องความเป็นพลเมืองเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะพลเมืองเกี่ยวกับความเป็นธรรมไหมคือเราก็พยายามเราก็เห็นว่าเวลาท่านพูดเรื่องความเป็นธรรมแล้วก็โยงไปถึงเรื่องของบัณฑิตอาสาอย่างเงี้ยว่าทำยังไงนักศึกษาจะคือมองว่านักศึกษาที่มีโอกาสเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยจะเข้าใจชนบทใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถทำอะไรเพื่อเป็นการคืนสู่สังคมได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแล้วมองเรื่องว่ามันโยงไปถึงเรื่องความเป็นธรรมว่าการที่คนเรามีโอกาสแล้วเนี่ยนะคะจะไปพยายามทำให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคมากขึ้นได้ยังไงในมิติต่างๆแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นอันนึงเหมือนกันที่ตัวเองพยายามที่จะมองว่าเราต่อยอดจากอาจารย์ป่วยอะไรได้บ้างหรือว่ามันมีอะไรที่อาจารย์ป่วยยังทำไม่สำเร็จนะคะในอย่างที่ท่านอาจารย์เกิดเกียรติพูดในเรื่องของการกระจายรายได้ตรงเนี้ยท่านพูดเรื่องความเป็นธรรมเยอะแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นในมิติของเรื่องของพลเมืองก็เหมือนกันนะคะคือตัวเองมองอย่างนี้ค่ะว่าเราพยายามสร้างให้พลเมืองมีจิตอาสาแต่พลเมืองที่มีจิตอาสานี้ก็ยังไม่ได้ไปแตะเรื่องโครงสร้างเท่าไหร่เนาะครับตัวเองก็คิดอย่างนี้แล้วในบทความนี้ก็พยายามมองค่ะว่าเราสามารถมีจิตอาสาได้เราสามารถช่วยเหลือสังคมได้แต่ว่าเราจะต้องไปไกลกว่านั้นด้วยเราต้องพยายามไปแตะเรื่องโครงสร้างไปดูว่าปัญหาที่มันมีรากเหง้าอะไรต่างๆเนี่ยแค่ไปช่วยแบบเชิงสังเคราะห์สังคมสงเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วก็คงต้องไปดูตั้งคำถามกับเรื่องโครงสร้างอะไรมากขึ้นที่คิดว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามทำนี่ก็คือมันแก้สงเคราะห์อะไรมันแก้ปัญหายิบจ้อยใช่ไหมแต่ถ้าจะให้มันเปลี่ยนจริงต้องเปลี่ยนที่โครงสร้างใช่ไหมครับค่ะคือคิดว่าเรื่องของการตั้งคำถามค่ะที่อาจารย์ทำพยายามทำในหลายเรื่องที่อาจารย์ตั้งคำถามเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่คิดว่าในมิติของการศึกษาเนี่ยต้องทำให้เกิดการตั้งคำถามมากขึ้นกับหลายๆเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับสังคมทุกวันนี้เราตั้งคำถามได้ไหมฮะอันนี้ค่ะโอเคผ่านเลยครับพี่เหมือนอาจารย์บอกว่าอาจารย์พระชาติไทยบอกว่าสิ่งที่อยู่ในงานเขียนอาจารย์ป่วยเนี่ยเหมือนน้ำเสียงอาจารย์ป่วยจะทุกเรื่องที่อาจารย์พูดอ่ะมันเหมือนจะโยงเรื่องความสุดท้ายมันก็มาลงเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะก็เห็นอย่างนั้นนะคะเฉพาะในเรื่องที่คือเพราะว่าตัวเองสนใจว่าคนเราเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมยังไงและอาจารย์ป่วยเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมยังไงด้วยนะคะซึ่งที่พยายามวิเคราะห์ก็คือว่าเห็นว่าอาจารย์เข้าใจในระดับปัจเจกด้วยว่าต้องมีคุณธรรมเนาะมีความเป็นธรรมด้วยแต่ในขณะเดียวกันท่านก็พยายามขยับไปในเรื่องของโครงสร้างแต่ที่บอกว่าตรงเนี้ยที่ยังอาจจะไปไม่สุดหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะว่าภาพที่ท่านต้องการเห็นบัณฑิตอาสาเนี่ยเอว่าไปแค่เพื่อไปรับใช้ชนบทไปเรียนรู้หรือว่าไปตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นด้วยอันนี้ค่ะคือมองว่าอันนี้อาจจะเป็นอันนึงที่ถ้าตัวเองสนใจงานของอาจารย์ป่วยว่าจะไปคิดต่อหรือไปคุ้นคิดกับงานอาจารย์ยังไงนะคะจะไปมองว่าอาจจะอยากศึกษาเพิ่มมากขึ้นว่าเวลาที่อาจารย์ป่วยพูดเรื่องความเป็นธรรมในมิติต่างๆเนี่ยค่ะมันสามารถเอาไปผลักดันต่อในเชิงโครงสร้างยังไงแล้วเอาบทเรียนอะไรบ้างเอาคำพูดหรือว่าแนวคิดของอาจารย์อะไรยังไงมาต่อยอดในเรื่องว่าเราต้องเริ่มตั้งคำถามกับเรื่องโครงสร้างให้มากขึ้นนะคะได้บ้างครับขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วน้องกสิริฮะถ้าน้ำเสียงของอาจารย์ป่วยของอาจารย์วชิรฤทัยคือเรื่องความเป็นธรรมเท่าที่น้องกสิริทำหนังสือกับอาจารย์ป่วยมาเนี่ย
น้องกสิทธิ์ให้น้ำหนักไปที่น้ำเสียงของอะไรฮะอาจารย์ป่วยก็เห็นด้วยเขาเรื่องความเป็นธรรมเป็นเรื่องหลักแล้วครับครับแต่อันนึงซึ่งเราก็รู้ใช่ไหมคำที่พูดถึงอาจารย์ป่วยนอกจากคันมันดันถึงเชิงตะกอนอันนึงคือสันติประชาธรรมครับสันติประชาธรรมอาจารย์ป่วยบอกว่าประชาธิปไตยเราใช้กันจนเฟื่อไปแล้วในสังคมซึ่งเราเป็นเผด็จการกันโดยตลอดรัฐบาลก็ยังบอกว่าเราเป็นเสรีประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงรัฐบาลประยุทธ์นะครับหมายถึงรัฐบาลสนอมถนอมสลับนะฮะก็เนี่ยไอ้ก็บอกว่าประชาธิปไตยมันเสียความหมายไปแล้วอาจารย์เสนอประชาธรรมประชาธรรมของอาจารย์ก็ง่ายนิดเดียวครับขอให้เรามีสิทธิเสรีภาพครับอย่างที่ปฏิญญาบอกให้มีใช่ไหมฮะอย่างน้อยตามนั้นขอให้เรามีสิทธิในการกำหนดชะตากรรมของสังคมที่เราอาศัยอยู่ครับอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยอันนี้เป็นอุดมการณ์หลักของอาจารย์แล้วทุกอย่างกลับไปซัพพอร์ตอุดมการณ์เนี่ยครับสิ่งอื่นที่อาจารย์ป่วยเขียนเช่นอาจารย์ป่วยพูดต่อไปว่าสังคมที่อาจารย์ป่วยปรารถนานะสังคมมันต้องมีสมรรถภาพสังคมต้องมีเสรีภาพสังคมต้องมีความยุติธรรมในสังคมสังคมต้องมีความเอื้อเฟื้ออารีเมตตากรุณาต่อกันนอกกับมาซัพพอร์ตหลักประชาธรรมที่ว่าปัญหาอย่างที่กลับมาอีกทีครับว่าอาจารย์ป่วยทันสมัยอีกแล้วสังคมมันเวียนไปเวียนมาวันนี้ประชาธรรมก็ไม่มีครับอาจารย์ป่วยทันสมัยหรือว่าสังคมไทยมันไม่เคยก้าวไปไหนอ่ะนี่คือปัญหาคือทั้งที่จริงๆเนี่ยอาจารย์ป่วยตายจากเราไป10กว่าปีใช่มั้ยครับอาจารย์ป่วยหยุดเขียนงานตั้งแต่16ตุลาคมปี19ใช่มั้ยครับก็ปีนี้ก็40ปีเข้าไปแล้วที่จริงงานจนป่วยมันควรจะล้าสมัยได้แล้วครับโดยเวลา40ปีผ่านไปมันต้องล้าสมัยแล้วแต่ทำไมยังทันสมัยอยู่ปัญหาคือเนี่ยครับปัญหาคือยังทันสมัยอยู่แล้วไอเดียมันยังอยู่กับเราไอเดียมันยังอยู่กับเราครับไออุดมการณ์หลักของจนป่วยก็ยังเป็นความฝันของพวกเราหลายๆคนเหมือนที่งานหนังสือครั้งนี้มันใช้ชื่อความหวังนะครับครับธีมงานหนังสือปีนี้คือความหวังนะครับอาจารย์ป่วยนอกจากหวังในจัดการมันดันถึงชนกรเป็นความหวังใหญ่เรื่องสารสวัสดิการเนี่ยครับประชาธิปไตยอาจารย์ป่วยหวังเนี่ยผมว่าอันนั้นก็ยังไปไม่ถึงนะครับและข้อสำคัญคือเราก็ยังหวังอยู่ไอเดียอื่นของอาจารย์ป่วยเนี่ยมันเหมือนหินก้อนแรกๆที่กุยทางตั้งคำถามไว้ให้เราครับแล้วผมว่าอย่างที่อาจารย์พันจะทำเนี่ยครับเราต้องข้ามอาจารย์ป่วยให้ได้แล้วครับครับคือไม่ใช่หยุดแล้วว่าอาจารย์ป่วยพูดดีจังเลยพูดดีจังเลยมันไม่มีความหมายอื่นนะครับความหมายคือเนี่ยเราจะข้ามอาจารย์ป่วยได้ยังไงคือแทนที่เราจะต้องเสียเวลาไปใช้ชีวิตกับปัญหาซึ่งอาจารย์ป่วยเคยเจอมาก่อนแล้วครับเราก็ต่อยอดงานจากอาจารย์ป่วยผมว่าเนี่ยงานเนี่ยมันถึงสนุกที่ผมทำคอมพิวต์เวิร์กอาจารย์ป่วยออกมาเนี่ยครับครับผมคิดว่าถ้าผมพิมพ์คอมพิวต์เวิร์กอาจารย์ป่วยโดยชุดโครงการ100ปีของธรรมศาสตร์ได้เนี่ยครับต่อไปคนอื่นก็สบายแล้วครับก็มีหน้าที่มาอ่านงานพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ค้นเจอเพิ่มแล้วก็ต่อยอดจากมันไปไม่ต้องมานั่งดูว่าอาจารย์ป่วยเคยคิดอะไรไหมก็เนี่ยผมก็พยายามจะทำว่าเออแต่อาจารย์ป่วยคิดพวกนี้ไว้เขียนพวกนี้ไว้ทิ้งไว้ต่อไปก็มาต่อจากมันไปฆ่ามันไปซะอะไรอย่างเงี้ยในหวังว่าอนาคตเราจะมีสังคมที่เป็นประชาธรรมมากขึ้นเราไม่ต้องมาหยุดอยู่แค่เรื่องพื้นฐานหลายๆอย่างใช่ไหมแต่เนี่ยจะไปคุยกันเรื่องอื่นก็ต้องกลับมาคุยแค่จะต้องเลือกตั้งไหมต้องประชาธิปไตยไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคุยกันอยู่แล้วเนี่ยอะไรต้องเลือกตั้งต้องเลยโอเคครับอาจารย์จอนครับผมอยากทราบมุมมองอาจารย์ป่วยในฐานะที่คือสำหรับผมเนี่ยอาจารย์ป่วยก็คืออาจารย์ป่วยแต่สำหรับอาจารย์ก็คงมีสองสถานะใช่ไหมในฐานะพ่อของลูกของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ป่วยกับสังคมไทยอาจารย์มองสองสถานะนี้ยังไงครับมองในแง่ความเป็นจริงเลยครับพ่อที่เป็นอาจารย์ป่วยที่แบบไม่ใช่สิ่งที่หนังสือพวกนี้เขียนเลยอ่ะเป็นพ่อที่เดินอยู่ในบ้านในครัวในห้องนอนเลยครับผมรู้จักคุณพ่อในตอนนั้นเป็นคุณพ่อมากกว่าครับส่วนในตอนนั้นเป็นคนสาธารณะนี่ครับสิ่งที่ผมจะหนักก็คือว่าคุณพ่อเป็นคนเก่งเขียนเก่งคืออะไรที่ได้อ่านก็รู้สึกว่าเขียนเก่งแล้วก็มีความสามารถในการบริหารงานแล้วก็กล้าสู้กับคอร์รัปชันกล้าสู้กับเผด็จการแล้วก็มีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยแต่ผมก็จะมองว่าความคิดทางเศรษฐศาสตร์คุณพ่อเป็นยังเป็นความคิดแบบอนุรักษ์อยู่พอสมควรมันก็มีหลายอย่างที่เคยเถียงกับคุณพ่อหลายเรื่องผมเองสมัยก่อนก็ค่อนข้างจะเชื่อตามแบบพวกนิสิตนักศึกษาสมัยหลังครับ14ตุลาครับค่อนข้างเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมจะดีกว่าซึ่งอันนี้คุณพ่อผมคิดว่าคุณพ่อในทางเศรษฐกิจนี่conservative แม้ว่าคุณพ่อจะเห็นด้วยว่าต้องลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนคือในด้านหนึ่งเรื่องความคิดรัฐสวัสดิการมาจากคุณแม่และมาจากการที่คุณพ่อเองก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอังกฤษนานเห็นคุณค่าของระบบในอังกฤษเองนะครับ
ผมก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่คุณพ่อต้องกลับไปต้องไปอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายประกันสังคมหรือตอนหลังที่เกิดระบบหลักประกันสุขภาพสิ่งเหล่านี้เขาสิ่งที่คุณพ่อจะเห็นด้วยแน่นอนนะแต่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนเอามาทำนะฮะเมื่อกี้คำถามคืออะไรนะ ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ป่วยนะฮะที่เป็นพ่อของอาจารย์ฮะกับในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะนี่แตกต่างกันยังไงครับ ผมไม่ค่อยเห็นด้านที่เป็นบุคคลสาธารณะเห็นอยู่บ้างเช่นคุณพ่อจริงๆครบได้ทุกส่วนนะครับมีตอนผมโตแล้วบางครั้งคุณพ่อพาไปด้วยผมเคยพาไปอีสานกับทางแล้วก็จะมีพวกทางอเมริกันเขาพาไปนั่งเครื่องบินไปลงร้อยเอ็ดซึ่งผมไม่เคยไปมาก่อนอะไรแบบนี้คือคุณพ่อจะสนใจเรื่องของการพัฒนาชนบทด้วยแล้วคุณพ่อครบได้ทุกส่วนคือจริงๆบอรู้ทีหลังว่าไอ้เครื่องบินที่ผมนั่งก็น่าจะเป็นเครื่องบิน CIA นะเพราะว่ามันเป็นแอร์อเมริกานะผมว่าคุณพ่อคิดแบบคุณพ่อมองการพัฒนาประเทศแบบอย่างที่อาจารย์เกิดเกียรติเล่าเมื่อกี้คือเป็นเรื่องของการให้โอกาสคนไปเรียนได้ทุนไปเรียนมีความรู้มีความสามารถกลับมาบริหารแล้วก็ต้องการให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมในการทำงานไม่โกงกินไม่คอร์รัปชันนี่ก็คือนี่คือรูปแบบที่คุณพ่อทำมาตลอดส่วนในเรื่องประชาธิปไตยการไม่คิดการที่ผมจำได้อันหนึ่งก็คือตอนเหตุการณ์14ตุลานี้ผมเริ่มสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์14ตุลาแล้วมันก็จะมีป้ายขึ้นมาประณามคุณพ่ออยู่บอกว่าเนี่ยคุณพ่อกำลังจะกลับมาเมืองไทยเพื่อจะมาเป็นนายกแล้วก็พวกนักศึกษาเขาก็มาถามผมคิดยังไงกับอันเนี้ยผมก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณพ่อจะกลับมาเพื่อจะมาเป็นนายกนั่นไม่ใช่คุณพ่ออันนี้ผมพอรู้ว่าไม่ใช่ครับนะก็แปลกดีคุณพ่อถูกระแวงอยู่ตลอดเวลาจากทุกฝ่ายถูกระแวงจากนักศึกษาซ้ายก็คิดว่าไม่ใช่ซ้ายขวาคิดว่าไม่ใช่ขวาแล้วก็ถูกระแวงจากฝ่ายความมั่นคงที่ทำให้ในที่สุดคุณพ่อต้องไปอยู่อังกฤษการเป็นลูกอาจารย์ป่วยยากหรือง่ายยังไงฮะอาจารย์มันก็มีข้อดีข้อเสียครับเอาข้อดีก่อนฮะข้อดีคือเพื่อนคือเวลากลับมาเมืองไทยเพื่อนก็อยากจะคบเยอะอะไรแบบนี้นะลูกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรแบบนี้หรือผมจะเอาแบงค์มาให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยพ่อลายเซ็นพ่อกูรู้ไหมลายเซ็นในแบงค์นี่ใครพ่อกูครับก็เป็นทั้งด้านดีด้านเสียครับแต่ผมอย่างที่ว่าเป็นกบฏคือผมก็คิดว่ายังไงผมจะไม่เดินตามรอยคุณพ่อแล้วก็อาจจะมีปมด้อยอยู่ว่าเราสู้คุณพ่อเราไม่ได้เราไม่สามารถที่จะคุณพ่อสามารถทำอะไรได้ที่ผมคิดว่าคุณพ่อเก่งมากคือเรื่องของการที่จะสามารถสร้างเป็นกลุ่มคนขึ้นมาที่จะทำอะไรสร้างคนแล้วก็สร้างเป็นทีมงานที่จะมาทำว่าไอ้สำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณพ่อมีเพื่อนเยอะมากเลยคือคนไปไหนมาไหนก็มีคนทักแต่คุณพ่อจะจำได้ว่าคนนี้ใครคนนั้นใครพ่อเขามีเสน่ห์เรื่องนี้นะอันนี้เป็นจุดเล่นเวลาไปไหนก็แล้วผมเองก็จะคือก็ตรงนี้แหละเป็นจุดที่รู้สึกว่าคุณพ่อเป็นคนเก่งจริงๆครับแล้วเงาของคุณพ่อมันใหญ่มากเลยเงาของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรอาจารย์จรซึ่งเป็นลูกเนี่ยหนีเงานั้นพ้นแล้วเหรอฮะ
ที่อาจารย์บอกว่าจะฉีกไม่อยากจะเดินตามรอยคุณพ่ออะไรเงี้ยอาจารย์พ้นไหมฮะพ้นของคุณพ่อไหมผมคิดว่าพ้นนะผมคิดว่าพ้นคือก็ลูกแต่ละคนต่างก็มีชีวิตของครับเขาเองของเขาเองนะแล้วก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าถูกจริงจริงก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในเงารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครครับก็มีความแต่ก็รู้ว่าได้อิทธิพลความคิดจากทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่อันนี้ก็รู้เพราะว่าถ้าถามว่าความคิดแบบเรื่องแต่ว่าถ้าผมพูดผมก็จะบอกว่าอิทธิพลความคิดผมมาจากคุณแม่มากกว่าครับได้ซ้ำไปเพราะว่าคุณแม่เป็นคนสื่อครับคุณพ่อเป็นคนเขียนแต่ไม่ได้อ่านข้อเขียนครับคุณพ่อจนเรียกจะคุยกับคุณแม่มากกว่าใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับเท่าที่เวลาไปวงเสวนานั่นนู่นนี่อ่านหนังสือกับอาจารย์ป่วยอะไรเงี้ยครับหลายคนไม่พูดถึงแง่ดีแง่งามอาจารย์ป่วยฮะที่นี่ผมก็อยากรู้ว่าคนอย่างอาจารย์ป่วยไม่มีข้อเสียเลยเหรออยากให้อาจารย์นินทาอาจารย์ป่วยนะฮะแบบพูดแง่มุมที่แบบเป็นแง่มุมอาจารย์ป่วยที่แบบเอ้ยเราไม่เคยรู้อะแง่มุมแบบนี้คนแบบอาจารย์ป่วยทำแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ป่วยเคยนอกลู่นอกลาบ้างไหมฮะอาจารย์ครับผมคิดว่าคือใครๆมองว่าคุณพ่อเป็นคนกล้าครับแต่ผมก็เห็นช่วงที่คุณพ่อเป็นคนกลัวอยู่เหมือนกันครับคือจริงๆผมก็ไม่เชื่อว่ามีใครกล้า 100% ครับจริงๆคนที่กล้าทำอะไรจริงๆเขากลัวด้วยครับอันนี้ผมว่าเป็นธรรมชาติมนุษย์ครับเป็นช่วงที่ผมคิดว่าทุกข์สำหรับคุณพ่อมากก็คือช่วงที่เป็นอธิการนี่แหละเป็นช่วงที่ถูกโจมตีจากฝ่ายความมั่นคงนะโดยเครือข่ายวิทยุยางกรอบแบบที่คือเราอาจจะชินสมัยนี้กับเรื่องของการโจมตีกันระหว่างฝ่ายนี้กับฝ่ายนั้นแต่สมัยนั้นมันแรงกว่านั้นอีกเพราะว่าเครือข่ายวิทยุยางกรอบเป็นวิทยุทหารนะเกือบทั้งหมดแล้วก็มีคนหมุนเวียนทุกวันขึ้นไปด่าแล้วคุณพ่อก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการถูกด่าว่าเป็นคอมมิวนิสต์หวังจะมาทำลายสถาบันกษัตริย์บ้างจะอะไรบ้างเป็นพวกหนักแผ่นดินก็จะมีการเปิดเพลงหนักแผ่นดินอยู่ด้วยแล้วก็มันก็จะมีพวกที่ขึ้นประจำที่คุณพ่อจะเรียกว่าอะไรอุทิศอุทานอุบาทคุณพ่อชอบพูดเองอุทิศอุทานอุบาทด็อกเตอร์อุทิศก็เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์เกษตรนะผมไม่รู้ว่ามาเกียรติคุณพ่อตรงไหนนะก็คงเป็นทำงานกับฝ่ายความมั่นคงเสร็จแล้วก็เปิดให้ชาวบ้านขึ้นมาที่สถานีนะมาด่าในสถานีมาด่าในสถานีมันสร้างกระแสอันนี้เป็นจุดเลวร้ายของสังคมไทยนะแม้แต่จนถึงบัดทุกวันนี้ก็คือการสร้างความเกลียดชังต่อคนและก็เป็นการใช้วาทกรรมที่ไม่มีเหตุผลไม่มีสาระคือกล่าวหาดื้อๆอยู่และอันนี้ผมว่ามันทำให้คุณพ่อสั่นสะเทือนอยู่มากพอสมควรแล้วก็ทำให้กินเหล้าในช่วงหลังเพราะว่าเครียดเหรอฮะเพราะว่าเครียดครับแล้วที่คุณน้องผมเล่าให้ฟังคือน้องผมอยู่บ้านซอรีกับคุณพ่อแล้วผมไม่ได้อยู่ที่นั้นแต่เวลาผมไปหาน้องน้องก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อตอนนี้ดื่มหนักเลยไม่คุณพ่อเขาจะบอกว่าคุณพ่อเป็นห่วงคุณพ่อขับรถกลับมาเพราะว่าคุณพ่อกลับมาบางวันก็ดูดื่มมาเยอะอยู่เหมือนกันผมก็คิดว่านั่นน่ะเป็นช่วงที่คุณพ่อเครียดแล้วก็ไม่มั่นใจกับอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรคิดว่าอย่างนั้นก็ถ้าเป็นจุดอ่อนก็เป็นจุดอ่อนตรงนั้นแล้วก็คงสรุปตรงนี้แหละครับโอเคฮะก็จะคำถามท้ายแล้วนะฮะ อยากจะถามทั้งน้องกสิทธิ์แล้วก็อาจารย์วชิรฤทัยครับว่า100 ปีอาจารย์ป่วยมาถึงตั้งทีเนี่ยนะฮะ
เราจะทำอะไรดีเพื่อเป็นการบูชาอาจารย์ป่วยเราควรจะเอาอะไรจากอาจารย์ป่วยฮะเพื่อมาช่วยสังคมไทยในเวลานี้ดีมีอะไรที่คิดว่าแบบแนวคิดของอาจารย์ป่วยมันทำให้สังคมไทยเวลานี้ที่มันเกิดความขัดแย้งหรือว่าหลายอย่างมันก็ยังไปไม่ได้อะไรเงี้ยฮะมีแนวคิดอะไรบ้างที่มันมีความหมายสังคมไทยตอนนี้ครับผมว่าร้อยปีอาจารย์ป่วยมันเป็นจังหวะดีที่ทำให้เราได้มาสนใจอาจารย์ป่วยกันอีกครั้งนะครับคือถ้าเราไปดูตามแบบเหมือนประวัติการพิมพ์หนังสืออาจารย์ป่วยนะครับหนังสืออาจารย์ป่วยไม่ใช่หนังสือขายดีนะครับพูดตรงไปตรงมากรมคิมทองพิมพ์หนังสืออาจารย์ป่วยเนี่ยวันนี้ยังขายไม่หมดนะครับพิมพ์ตั้งแต่ปี 4-5 ที่ปกป้องทำครับหนังสือ 2,000 เล่มก็ขายไม่หมดสักทีแน่นอนหนังสือผมพิมพ์มา 10,000 เล่มก็ขายไม่หมดแล้วครับแต่เราก็ไล่แจกห้องสมุดนะครับอย่างน้อยหวังว่ามันจะอยู่กับเราครับมันคงเป็นจังหวะดีซึ่งเราจะได้กลับมาทบทวนความคิดอาจารย์ป่วยอย่างที่ว่าแล้วครับคือชีวิตอาจารย์ป่วยเนี่ยมันก็เป็นชีวิตซึ่งอย่างที่อาจารย์จอนพูดครับประวัติศาสตร์มันทำให้เห็นคือเราก็ได้เห็นประวัติศาสตร์ไทยอ่ะว่าประวัติศาสตร์สังคมการเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงชีวิตอาจารย์ป่วยคือร้อยปีที่ผ่านมาอาจารย์ป่วยเกิดใน2459ไปสมัยรัชกาล6ใช่ไหมครับผ่านมา100ปีสมัยรัชกาลปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอาจารย์ป่วยก็เป็นตัวละครหนึ่งซึ่งเดินสำหรับเราเห็นเราก็กลับไปเรียนรู้ได้เลยครับอาจารย์ป่วยเกิดโตมาในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองสังคมเป็นยังไงอาจารย์ป่วยโตมาในขึ้นมาทำงานในเวลาซึ่งบ้านเมืองเปลี่ยนการยังไงอะไรยังไงเนี่ยชีวิตอาจารย์ป่วยคงเป็นบทเรียนให้เราได้อย่างนึงแล้วก็ความคิดอาจารย์ป่วยก็คงเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราต่อเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์ป่วยทิ้งงานไว้หลายอย่างคือนอกจากเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องศึกษาเนี่ยมันยังมีเรื่องการพัฒนาเรื่องศีลธรรมหรืออันนึงซึ่งผมก็ตื่นตาตื่นใจตอนทำมากคือเรื่องคนที่ผมรู้จักเล่มเขียวๆเนี่ยฮะทำไมฮะเราไปตื่นตาตื่นใจว่าอาจารย์ป่วยเขียนหนังสืองานศพให้ครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานเยอะมากเลยนะเปิดดูรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากแล้วเป็นคนซึ่งเราไม่รู้จักเลยครับไม่ใช่คนเด่นคนดังเลยหลายคนแต่ว่าถ้าอ่านดูก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่สำคัญกับอาจารย์ป่วยในความว่าคนนี้ก็ช่วยอย่างนู้นเช่นดร.พร้อมฮะดร.พร้อมวชิรคุ้มเนี่ยเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฮะเวลานี้เนี่ยเซิร์ช Google ไปก็ไม่มีรูปดร.พร้อมเป็นใครครับผมก็ตื่นเต้นตอนไปเจอรูปดร.พร้อมในหนังสืองานศพที่เชียงใหม่ครับอ่านประวัติดร.พร้อมก็ตื่นเต้นเลยครับโอเคมันก็ดีอย่างนี้แต่ปัญหาคืออย่างบางคนเราคนไม่ได้หรือว่าบางคนอาจารย์ป่วยไม่ได้เขียนถึงนะครับคนที่อาจารย์ป่วยสนิทมากและเขียนไว้ดีมากๆคือคุณหญิงสุภาพยศสุนทรนี่เขียนและดีมากๆเลยแต่ปัญหาคือคนอย่างคุณมาเกรตไม่ได้เขียนครับแม้คุณพระบริพันธ์ยุทธกิจซึ่งอาจารย์ป่วยเคารพนับถือมากแล้วก็ตายก่อนอาจารย์ป่วยคือตายตอนที่อาจารย์ป่วยก็เขียนนะฮะในนี้มีคำนำหนังสืองานศพที่แบงค์ชาติพิมพ์เขียนถึงคุณพระบริพันธ์แต่ว่าเขียนตามรูปแบบครับแต่อาจารย์ป่วยก็ไม่ได้เขียนแบบด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกจริงๆนะฮะหรืออย่างคุณกำพลเนี่ยครับพี่ชายอาจารย์ป่วยเนี่ยลูกคุณกำพลก็เขียนจดหมายไปหาอาจารย์ป่วยว่าเนี่ยป้าตายแล้วช่วยเขียนอะไรมาหน่อยอาจารย์ป่วยเขียนกลับมาว่าเป็นน้องมาอยู่ในฐานะซึ่งจะเขียนเรื่องพี่ได้แต่เขียนเป็นหนังสือเป็นคำมาที่ผมเอามาลงได้หน้านึงครับที่เขียนแค่ว่าผู้ตายเป็นพี่ชายตึงๆไปแต่ว่าไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งเลยอันนี้ก็น่าเสียดายว่าเราไม่ได้รู้มุมลึกของอาจารย์ป่วยอะไรอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องใช่แต่โอเคมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ป่วยทิ้งไว้ให้เรามันก็ยังมีมากอยู่ครับผมบอกว่าถ้าเรากลับมาดูใหม่อย่างนิทรรศการจากคันมาถึงเชิงตะกอนที่จัดที่ตรงนี้ครับก็มีหลายเรื่องที่ผมพูดกันครับเช่นเรื่องนายกรัฐมนตรีที่ว่านี่ครับก็มีสำนักหนังสือพิมพ์ชื่อประชาธิปไตยไปสัมภาษณ์อาจารย์ป่วยครับเนี่ยท่านกลับมามีคนที่เป็นนายกท่านคิดว่าท่านจะเป็นนายกได้ไหมครับอาจารย์ป่วยบอกว่าไม่เป็นหรอกไม่เหมาะไม่เหมาะหรือว่าท่านเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ป่วยก็ตอบมาอันนึงซึ่งน่าสนใจอาจารย์ป่วยบอกว่าคนจะเป็นนายกได้มันต้องยอมประนีประนอมอะไรบางอย่างครับอาจารย์ป่วยบอกว่าก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยประนีประนอมกับหลักการบางอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่เหมาะเป็นนายกไม่ใช่ผมเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เนี่ยมันก็กลับมาครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้พวกข้อคิดแบบเนี้ยไม่โดยตรงโดยระหว่างบรรทัดเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์กับพวกเราอยู่ครับครับผมว่าในเวลา100ปีเนี่ยถ้าเราทำให้พวกนี้เนี่ยมันติดอยู่ในความรับรู้ของคนได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขารู้จักป่วยเนี่ยเขาไม่ต้องไปสนใจรูปปั้นป่วยที่ธรรมศาสตร์ก็ได้ไม่ต้องสนใจรูปปั้นป่วยที่ใช้น่านก็ได้ครับคือบางคนอันนี้ก็น่าเศร้าใจนะครับมีคนมาบอกว่ารูปปั้นอาจารย์ป่วยศักดิ์สิทธิ์มากถ้าคุณไปว่ารูปปั้นอาจารย์ป่วยที่นี่นะคุณไปบนนะโอ้โหเนี่ยได้เลขท้ายด้วยสมหวังด้วยนี่มีคนพูดนะที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับไอ้อย่างเงี้ยคือแล้วอาจารย์ป่วยจะกลายเป็นอะไรครับอาจารย์ป่วยก็พูดใช่ไหมตอนเด็กยังอยู่ว่าอาจารย์ป่วยไม่ชอบเลยเด็กธรรมศาสตร์ไปไหว้ต้นโพตอนจะสอบธรรมศาสตร์เอาหัวหมูไปไหว้ต้นโพเนี่ยผิดที่สุดเลยเป็นการติดสินบนกันที่เราก็รู้อาจารย์ป่วยไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยครับแต่สิ่งที่จะยังอยู่กับเราเนี่ยคือเนี่ยความคิดของอาจารย์ป่วยไอเดียของอาจารย์ป่วยกลับมาถกเถียงกันเรื่องอาจารย์ป่วยผมว่า100ปีอาจารย์ป่วยเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้สำเร็จเนี่ย150ปีอาจารย์ป่วยเราจะมีโครงการซึ่งดีกว่านี้ก็ได้ครับครับขอบคุณน้องกระสงได้ครับอาจารย์ฮะคือสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเด่นในค
ข้อเขียนของพ่อหรือในการยืนหยัดของพ่อตลอดคือเรื่องระบอบประชาธิปไตยครับผมคิดว่าคุณพ่ออธิบายหลายครั้งว่าแม้ว่าไม่ใช่ระบบที่ดีทุกอย่างแต่มันไม่มีอะไรดีกว่าครับระบอบประชาธิปไตยแล้วคุณพ่อเขียนหลายครั้งว่าตราบใดที่ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยความเป็นธรรมทางสังคมมันเกิดขึ้นไม่ได้ไม่สามารถที่จะไม่มันจริงจะทำให้ความช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันแย่ลงผมคิดว่าที่ยังไม่คนรุ่นใหม่ที่ควรจะอ่านถ้าอ่านคุณพ่อก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อเขียนเรื่องระบอบประชาธิปไตยพ่อยืนยันความคิดนี้ใช่ไหมครับขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์วชรก็คงสั้นๆนะคะก็คิดว่าจริงร้อยปีอาจารย์ป่วยก็เป็นโอกาสที่ทำให้ตัวเองรู้จักอาจารย์ป่วยมากขึ้นนะในฐานะที่คนก็ไม่อาจจะเป็นเลยหลายๆคนเหมือนกับในสังคมไทยเนาะที่ไม่ได้มีโอกาสรู้จักแนวเข้าใจแนวคิดของอาจารย์ป่วยก็อยากคิดว่าโอกาสนี้ค่ะถ้าเราได้เริ่มมาศึกษาอ่านในสิ่งที่อาจารย์ป่วยเรียกอาจารย์ปกป้องใช้คำว่ามาอ่านอาจารย์ป่วยกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็นำแนวคิดดีๆของท่านหรือว่าแค่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ได้ไปมากอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการอาจารย์ป่วยแล้วเราได้ยินคำที่ว่าสมัยนี้ยุคสมัยนี้เราไม่ค่อยมีคนที่เป็นตัวปัญหาในสังคมอย่างอาจารย์ป่วยเท่าไหร่นะมีน้อยคนที่จะเป็นตัวปัญหาแต่ว่าการที่เป็นตัวปัญหาและยึดมั่นในหลักการเนี่ยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะก้าวผ่านก้าวข้ามปัญหาอะไรไปในสังคมเนี่ยมันต้องมีชุดอุดมการณ์บางอย่างเนาะที่จะต้องยึดถือกันเหมือนกันแล้วก็สำหรับตัวเองเนี่ยในโอกาสร้อยปีเนี่ยทำให้ได้รู้จักว่าเรามีคนที่เราสามารถยึดเป็นต้นแบบในเชิงของความเป็นหลักการได้แล้วก็คุยกับนักศึกษาว่าเนี่ยอยากให้เห็นนะว่ามันยังมีคนแบบนี้แล้วเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์เปิดได้ทำข้อผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแล้วมองว่าเราต้องก้าวต่อไปด้วยความมีอุดมการณ์อะไรบางอย่างครับโดยมีอาจารย์ป่วยเป็นเชื้อเพลิงแต่เราต้องก้าวต่อไปด้วยตัวเราเองด้วยพวกเราเองครับขอบคุณมากฮะและนี่คืออาจารย์ป่วยกับสังคมไทยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับขอเสียงปรบมือทั้ง3ท่านด้วยฮะครับขอบคุณครับน้ำดิบจะมีมอบเลยนะโอเคขอบคุณครับ